สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ้ปอชาแนลกันอีกแล้วนะครับโอ้โหยังมีประเด็นไม่หยุดนะเพื่อนๆหลังจากคลิปของน้องชิคิตะที่ปล่อยในช่อง Baby Monster นะครับปล่อยออกมานะครับเพราะว่าคนอื่นๆเนี่ยก่อนหน้านี้จะไม่มีการที่ประธานอยากเอามาพูดอะไรที่มันเน้นย้ำอะไรขนาดนี้นะครับซึ่งแอดก็ไม่รู้สิมองสองจิตสองใจว่าการที่เขามาพูดประโยคแบบนี้เนี่ยมันทำให้เกิดดราม่าได้แล้วเขาก็เหมือนจะรู้ล่วงหน้าหรือเปล่าแล้วก็เหมือนตั้งใจปล่อยอันนี้ออกมาเพื่อเป็นการตลาดเป็นการแบบว่าการตลาดที่ได้ผลน่ะทำให้คนเนี่ยโอ้โหติดเทรนด์น้องชิคิตะ Baby Monster กันแบบเป็นหลักแสนหลักอะไรกันเลยนะครับแสดงว่าได้ผลนะเป็นการตลาดที่ได้ผลแต่ได้ผลแบบไหนกันบ้างวันนี้เนี่ยแอดมีเสียงจาก2ฝั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่มองในดราม่ากับอีกฝั่งนึงเป็นการปกป้อง YG นะครับมาดูกันว่าชาวเน็ตเนี่ยเขาจะมีความคิดเห็นกันไปทางไหนกันบ้างนะครับซึ่งประโยคที่เป็นปัญหาอยู่ในตอนนี้ก็คือประโยคนี้กันเลยจ้าไปฟังเลยจ้าขึ้นอินกิลคือ글로벌 영향력을 가졌으면 좋겠다라는게저의개인적인희망사항입니다นั่นแหละก็ประมาณนั้นนะครับเขาก็พูดว่า I really hope in the future ฉันหวังว่าในอนาคตนะชิคิตะเนี่ยจะมีความป๊อปปูล่าเหมือนกับลาลิสาของเรานะครับแล้วก็จะเป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกอย่างที่ฉันหวังอะไรแบบนี้นะครับซึ่งประโยคตรงนี้แหละที่ทำให้คนเขาตีความไปได้2ความหมายกันเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายที่เสริมของดราม่ากันก่อนแล้วกันว่าเขาคิดยังไงกันบ้างนะโพสต์แรกเลยนะเขาก็บอกว่าฉันขอโทษนะแต่เขาไร้อย่างอายความเห็นแรกก็เจ็บแล้วนะจ๊ะแต่ความเห็นต่อไปนี่สิมันมีความยืดยาวมากๆเลยนะเพื่อนๆ เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีการแบบแถลงไขในความคิดเห็นของตัวเองว่าเขาคิดกันยังไงกันบ้างนะครับแต่อันนี้บางคำมันมีคำที่หยาบมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแอดจะขออ่านเป็นภาษาอังกฤษบางคำแล้วกันนะครับอ่ะมาถึงเขาก็เลยบอกว่า fuck you พวกเขาทำให้ลิซ่าถ่ายทำวิดีโอโปรโมทนี้สำหรับเกิร์ลกรุ๊ปใหม่ซึ่งยังไม่ได้เปิดตัวด้วยซ้ำในช่วงยุคของลิซ่าหนึ่งนั้นพวกเขาสามารถเลือกวันที่อื่นก็ได้แต่เลือกยุคลิซ่าหนึ่งพวกเขาไม่ได้ให้การสนับสนุนลิซ่าแต่ยังคงใช้ชื่อของเธอต่อไปสนับสนุนศิลปิน YG เท่ากับสนับสนุนศิลปิน YG อะไรแบบนี้นะครับถ้าให้ตีความก็ประมาณว่าตอนลิซ่าเนี่ยไม่เห็นมีคนมาโปรโมทหรือช่วยทำให้แบบว่าความดังเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างสบายๆแบบนี้เลยนะครับมีแต่เอาลิซ่าไปแบบเป็นเต้นเป็นตัวประกอบใน MV ที่แบบเห็นหน้าแวบๆหรืออะไรประมาณนั้นนะเขาอาจจะหมายความว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็กว่าลิซ่าจะมาถึงวันนี้ได้มีความลำบากมากอารมณ์นั้นประมาณนั้นแอดช่วยตีความเพิ่มเติมให้เข้าใจเห็นภาพมากขึ้นเฉยๆนะครับเพราะว่าคลิปนี้แอดจะให้ความเห็นของชาวเน็ตในทำงานด้วยตัวเองก็แล้วกันนะครับไม่ได้ใส่ความคิดเห็นของตัวเองลงไปมากมายขนาดนั้นก็แล้วกันเนาะเพราะว่ามันมีความคิดเห็น2ฝั่งอยู่แล้วนั่นเองครับอ่ะมาดูโพสต์ต่อมากันเลยนะครับเขาก็บอกว่าคุณสามารถให้เครดิตลิซ่าตัวจริงที่เธอสมควรได้รับคุณจะไม่สามารถสร้างลิซ่าใหม่ได้ฉันรู้สึกสงสารผู้หญิงเหล่านี้มากเพราะพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นตัวของตัวเองพวกเขาถูกขอให้เต้นเหมือนลิซ่าทำตัวเหมือนลิซ่าเป็นที่นิยมเหมือนลิซ่าช่างน่าเสียดายอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ชัดเจนเข้าใจกันง่ายๆเลยนะความหมายก็ตามนั้นกันไปเลยแล้วกันนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ใต้คลิปกันเลยนะครับอะมาดูความคิดเห็นต่อมากันเลยดีกว่านะครับอันนี้เขาก็บอกว่าคุณไม่สามารถได้รับรายได้ของเธอคุณไม่สมควรได้รับกำไรจากการขายอัลบั้มของเธอเธอสร้างชื่อของตัวเองมีชื่อเสียงเพราะการทำงานหนักของเธอคุณไม่สมควรได้รับเครดิตเหล่านั้นคุณไม่คู่ควรกับลิซ่าอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับก็ประมาณว่าเหมือนหาประโยชน์จากลิซ่าทุกทางเลยแต่เธอทำงานหนักทุกอย่างเธอต้องแบบว่าดังด้วยตัวเองเพราะว่าไม่ได้รับการโปรโมทอะไรแบบนี้อ่ะก็ตามนั้นกันไปเลยนะครับแอดจะไม่ขยายความแล้วอ่ะคอมเมนต์ต่อมากันเลยดีกว่านะครับอันนี้เขาก็บอกว่าสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในยุคของลิซ่าใช่ไหมสาบแช่งพวกเขาใช้ลิซ่าเพื่อโปรโมทสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปใหม่แต่พวกเขาไม่ได้ทุ่มเทให้กับการเดบิวต์เดี่ยวของเธอพวกเขาใช้เธอต่อไปฉันรู้สึกแย่กับเธอมากทนายความของเธอควรต่อสู้เพื่อเธอดีกว่าอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เพื่อนๆก็ต้องลองคิดกันดูนะมันจะเป็นยังไงนะถ้าเกิดว่าลิซ่าออกมาแบบทำนองทนายแต่แอดก็มองว่าลิซ่าก็ยังนิ่งๆอยู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็ลองดูกันต่อไปว่าจะยังไงหมดสัญญาจะเป็นยังไงต่อไปนั่นแหละคือคำตอบของลิซ่ามากกว่านะครับอันนี้แอดก็ขอสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตความคิดของลิซ่านะครับถึงอีกใจนึงก็อยากจะมีความกึ่งๆอยากให้ลาออกแต่อีกใจนึงก็รอดูลิซ่าว่าถ้าเกิดลิซ่ายังอยู่ต่อแสดงว่าค่ายอาจจะมีการวางแผนการตลาดในแบบนี้แล้วตั้งแต่แรกหรือเปล่าเพราะว่าวันก่อนนะครับแอดก็ไปเจอคอมเมนต์ของคนในช่องก็มาพูดได้น่าสนใจว่าแผนการตลาดแบบนี้เพราะเขารู้ว่าเกาหลีเป็นยังไงแล้วประธานอย่างเนี่ยเขารู้ว่าการทำอย่างนี้กับลิซ่าเนี่ยจะทำให้คนหันมาสนใจแบบนี้หรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับตรงนี้เราเนี่ยไม่สามารถรู้กันได้เลยว่าแผนการตลาดเนี่ยมันออกมายังไงกันแน่เพราะว่าทาง YG เนี่ยไม่มีทางออกมาเปิดเผยอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องคิดกันเองเองกันต่อไปแบบนี้แหละแต่สุดท้ายผลที่ได้คือน้องลิซ่าก็ดังจนถึงทุกวันนี้จริงๆนะเพื่อนๆนะแต่ใดๆเลยเราก็เห็นอยู่ว่าน้องลิซ่าเป็นคนมีเสน่ห์มีความสามารถอลังการงานสร้างขนาดนั้นนะเขาไม่ต้องโปรโมทอะไรยากเพราะว่าตัวน้องลิซ่าเองก็ชายด้วยตัวเองจริงๆมันก็เหมือนทุกอย่างเนี่ยมันมีเหรียญ2ด้านนะเนาะ
ก็ต้องค่อยๆดูเหมือนคลิปนี้นะครับแอดก็จะเอาความเห็นทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นทางการเห็นด้วยกับ YG หรือการทางไม่เห็นด้วยกับ YG เดี๋ยวเรามาลองดูความเห็นต่อมากันเลยก็แล้วกันนะครับอันนี้เขาก็บอกว่าดังนั้นพวกเขาจึงสามารถหาประโยชน์จากไอดอลหญิงชาวต่างชาติคนอื่นๆที่พวกเขาสามารถฉวยโอกาสได้ในขณะที่ปล่อยให้พวกเขาถูกปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมและหยุดตารางงานและปิดกั้นโอกาสดีๆอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็น่าจะหมายความว่าลิซ่านั่นแหละเราโดนปิดโอกาสไม่ให้ไปออกงานหาข้ออ้างมาเป็นโควิดอะไรก่อนหน้านี้นะครับอันนี้คือแอดขยายความให้เขากันละกันเพราะเขาก็พูดกลางๆอะเนาะอะทีนี้มาดูฝั่งที่ปกป้อง YG กันบ้างแล้วก็เห็นด้วยกับ YG กันบ้างนะครับว่าเขาเนี่ยจะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างหรือจะเห็นด้วยกับประธานหยางยังไงเพราะประธานหยางเนี่ยก็เป็นคนปลุกปั้นศิลปินมานักต่อนักแล้วนะครับก็อาจจะไม่ได้เป็นคนที่เข้าข้าง YG ขนาดนั้นแต่เห็นในศักยภาพในตัวเด็กจริงๆเลยพูดประโยคนี้ออกมาหรือเปล่าอะเรามาฟังกันเลยนะครับคนแรกเลยเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยเปรียบเทียบลิซ่ากับชิคิตะเลยเขาพูดตามตรงว่าเขาต้องการให้เธอไปได้ไกลและประสบความสำเร็จเหมือนลิซ่าเพราะนั่นคือสิ่งที่เธออยากเป็นและไม่ว่ายังไงก็ตามฉันก็เห็นว่าเธอเนี่ยได้รับความรักไปทั่วโลกเหมือนลิซ่าเพราะพรสวรรค์ที่ชิคิตะมีด้วยตัวเองอะไรแบบนี้นะครับความเห็นแรกก็เป็นประมาณนี้เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างมันก็เป็นมุมอีกมุมนึงที่น่าเห็นด้วยเหมือนกันนะครับไอ้ก็รู้สึกว่า1ประโยคมันก็ตีความหมายไปได้หลายความหมายกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อะมาดูความคิดเห็นต่อมากันเลยดีกว่านะครับอันนี้เขาก็บอกว่าเป็นการเปรียบเทียบในทางที่ดีนะฉันคิดว่า YG ต้องการให้ชิคิตะเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเหมือนลิซ่าชิคิตะได้รับแรงบันดาลใจจากลิซ่าและมีศักยภาพสูงมากที่จะประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมนี้อะไรแบบนี้นั่นเองนะครับแต่แอดก็เห็นด้วยตรงนี้แล้วว่าเท่าที่แอดดูคลิปวิดีโอหรืออะไรเงี้ยน้องอายุ13แล้วก็มาฝึกแค่ไม่กี่เดือนนะแต่สามารถเต้นจนแบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนมาฝึกด้วยกันอะและน้องลิซ่าก็เป็นคนพูดในคลิปเองนะครับเพราะน้องลิซ่าไม่น่าจะแบบพูดโกหกอยู่แล้วว่าน้องลิซ่าของเราก็บอกว่าเนี่ยมาไม่กี่เดือนแต่เต้นเหมือนแบบไม่ได้ทิ้งห่างจากเพื่อนเลยรู้สึกเต้นมาในระดับที่เลเวลใกล้ๆกันเลยด้วยซ้ำนะถือว่าเป็นคนที่มีศักยภาพที่จะถึงตรงนั้นได้อย่างเร็วนะครับและถ้าเกิดอายุมากกว่านี้เนี่ยโอ้โหก็น่าจะมีความสามารถที่ล้นเหลือมากกว่านี้จริงๆก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสให้กับคนไทยของเราได้ไปตีตลาดโลกเหมือนน้องลิซ่าอีกคนนึงก็เป็นอะไรที่แอดคิดว่าก็มองว่าตรงนี้เป็นมุมที่ดีอะไรอย่างงี้นะการที่เหลือเนี่ยเรามาดูว่าหลังจากนี้ถ้าน้องได้เดบิวต์แล้วแล้วน้องได้รับการปฏิบัติในการที่แบบโปรโมทน้อยเหมือนลิซ่าเงี้ยแล้วค่อยมาด่ากันทีหลังก็ได้นะครับว่าทำไมเขาเลือกปฏิบัติกับชาวต่างชาติอย่างงี้แต่ว่ามาหาประโยชน์จากชาวต่างชาติจริงๆนะครับเราจะเห็นหลังจากนี้มากกว่าแต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นอะไรนะครับแอดคิดว่าก็เลยเอาความคิดเห็นมาให้ดูกันในวันนี้ก็แล้วกันมาดูความคิดเห็นต่อมากันเลยนะครับเขาก็บอกว่าผมว่าที่เขาพูดอ่ะจริงนะความสามารถของเธอไปได้ไกลจนเหมือนลิซ่าผมมองว่านิสัยเขาก็เหมือนลิซ่าด้วยลิซ่าต้องภูมิใจที่มีไอดอลจากบริษัทเดียวกันกับประเทศเดียวกันสามารถแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมืองไทยที่ร่ำรวยและมีความสามารถอันนี้ก็น่าจะตีความอีกแบบมากกว่านะครับนะคือ Google Translate ก็ตีความมาแบบนี้แต่คิดว่ามันเหมือนเป็นการตีความว่าเนี่ยคนจากมาจากเมืองไทยเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่มีแบบศักยภาพมากพอที่จะแบบตีตลาดโลกได้เช่นกันอะไรแบบนี้นะมากกว่านะจ๊ะอะมาดูความคิดเห็นต่อมานะครับอันนี้เขาก็บอกว่าผู้คนมักจะมองเห็นแต่ด้านแย่ๆของเรื่องราวคุณช่วยคิดบวกกันสักวันได้ไหมไม่ใช่เปรียบเทียบแต่เหมือนอยากให้ชิคิตะเนี่ยดังแบบลิซ่ามากกว่าหยุดทำสงครามโดยไม่จำเป็นอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับก็เป็นอีกความคิดเห็นหนึ่งที่แบบมองแยกไปเลยด้านนอกว่าอย่าไปทำสงครามกันเลยเรามองในแง่ดีกันดีกว่าอะไรอย่างนี้ก็ลองมองในแง่ดีกันไปก่อนก็ได้นั่นเองจ้าความเห็นสุดท้ายอันนี้เป็นความเห็นที่แบบปลีกแยกออกไปเลยนะแล้วก็น่าสนใจด้วยเพราะว่ามันทำให้เราชวนคิดกันต่อนะครับแอดก็จะปิดด้วยความเห็นนี้กันเลยละกันนะครับเขาก็บอกว่าประธานหยางบอกว่า Blackpink คือ 2NE1 2.1 และ Blackpink คือ 2NE1 เวอร์ชั่นที่สวยกว่าพวกคุณคาดหวังอะไรจากผู้ชายคนนั้นก็คาดหวังอะไรจากประธานหยางก็เขาก็พูดไปเรื่อยอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามันก็เหมือนเป็นการที่เขาว่าพูดชมวงต่อไปเพื่อเป็นการผลักดันให้วงต่อไปนั้นขายได้นั่นเองนะครับมันก็คล้ายๆตอนที่ Blackpink กำลังจะเดบิวต์ 2NE1 ก็เป็นวงที่กำลังจะแบบปลดเกษียณไกลๆอยู่แล้วตอนนั้นใช่ไหมก็เหมือนเอาวง Blackpink เนี่ยมาแทนที่ในสกัลลาดใหม่ๆนั่นเองนะครับและ Blackpink ตอนนี้ก็เราก็ยังไม่รู้เลยว่าจะต่อสัญญาหรือไม่ต่อสัญญาอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปเช่นกันนะครับก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่ได้มาดราม่าแต่เป็นการมาให้ดูว่า1เหตุการณ์ก็สามารถตีความหมายความคิดเห็นไปได้หลายทางนะครับซึ่งวันนี้แอดก็หวังว่าจะคัดความคิดเห็นที่เป็นเหรียญ2ด้านมาให้เพื่อนๆได้ดูอย่างชัดเจนนะครับไม่ได้เอาแต่ดราม่าอย่างเดียวนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกันประมาณนี้เพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงกันบ้างก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ใต้คลิปอย่างที่แอดบอกกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้แอดขอตัวไปก่อนบ๊ายบายนะจ๊ะ